การบาดเจ็บอยู่นะครับเควินดิลมรำวางข้ามาครับนิติพงศ์เสรานนท์เลี้ยงหนีเฟริเป้แต่ว่ายังไม่ขึ้นหน้าครับไม่ลุ้นกับฟุตบอลถ้วยช้าง FA Cup นะครับพวกเขายังอยู่ในเส้นทางครับที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ได้เฟริเป้ครับพยายามจะลุยอ่ะบอลกระดอนมาเข้าทางพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์เจอล้อมอยู่ครับหมุนหนีคืนมาสนุกรานเล่น 1-2 กับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ปาดเข้าในมาเฟริเป้ให้แล้วก็ยังแย่งกันอยู่การท่าเรือแก้มาได้ครับเกมของทีมเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดถือว่าไม่เป็นรองนะครับในช่วง11นาทีแรกพิธีวัฒน์มงต่อมาบอลไม่ถึงเฟริเป้ท่าเรือเก็บได้ครับซัวเรสเจอรุม2เป็นเฟริเป้ดักไปได้ครับแล้วมาเองเลยครับเฟริเป้เจอกับนิติพงศ์เสรานนท์เฟริเป้เปิดเข้ามาให้บิลหาเหลี่ยมอ้าวยังพลิกได้บิลเข้าขวาไม่ยิงครับไหลออกมาที่วสันหยอดไปลูกนี้เสา2เฟลิเป้เอาเกี่ยวไม่ติดจังหวะแรกแล้วก็โดนเซโกโซเลสครับมาช่วยไม่ฟาวนะครับอ้าวมาพิธีวัฒน์ยกมาซ้ายสันนุกรานจับไม่ดีแล้วโดนชนแล้วมีจังหวะอัดครับเซโกโซเลสผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับปล่อยเล่นต่อไปธนศักดิ์ศรีใสเองก็พยายามบอกมือให้ผู้ตัดสินแล้วบอกว่าไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวยังไงห้อง VR เขาดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกติทำงานค่อนข้างจะหนักแล้วก็ช่วงนี้สราโนนอนุญาตนะครับแต่ก็ยังไม่พลาดนะครับลูกกลางอากาศยังรับไม่ได้ครับสนุกรานให้กับเฟลิเป้เอาเฟลิเป้ยกหลบนิติพงศ์เสรานนท์ครับไปแล้วครับช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังทำประตูในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้ไม่ได้นะครับเฟลิเป้อาโมลิมสนุกรานเปิดไปปั่นมาลูกนี้เสาแรกโดนโขกทิ้งครับชินภัทรนะครับแล้วเฟลิเป้ยกมาบอลที่ศิวกรเล่น 1-2 กับวสันต์โฮมแสนครับโชจีฮุนกลับไปที่ศิวกรแล้วจะให้เฟลิเป้ติดครับอ้าวยังได้อยู่ท่าเรือเคลียร์ไม่ดีพิธีวัฒน์หยอดมาลูกนี้ครับดักจังหวะได้ดีสนุกรานเฟลิเป้บอลแรกไม่ดีครับเฟลิเป้แล้วเลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมศิวกรด้วยครับอ่านดีครับสย้อนมาครับพิธีวัฒน์ให้ที่บิลลงมาต่ำเลยครับบิลขึ้นทางซ้ายบิลฝากให้เฟลิเป้เฟลิเป้พลิกคืนมาลูกนี้ไม่ถึงสนุกรานครับเป็นวรวุฒินามเว่นะครับสนุกรานปั่นมาลูกนี้วรวุฒิชกก่อนครับแล้วยิงสวนเฟลิเป้แต่ไม่ดีศิวกรนิดหน่อยแล้วดูจังหวะของท่าเรือเนี่ยเข้าทำจะแจ้งกว่านะครับส่วนเชียงรายเนี่ยยิงไป1ตรงแล้วครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าเปิดยาวมาลูกนี้อ้าวธนบูรณ์ไปหม่งคืนครับแหมวรวุฒิไม่เมอวสันต์ครับเปิดโด่งมาลูกนี้อ้าวหม่งไม่ดีครับแม่เอาครับเฟลิเป้ยกมาให้บิวโอ้โหนี่ก็ยกไปไหนครับโอ้เฟลิเป้พิธีวัฒน์มาที่สนุกรานครับสันนุกรานทิ้งยาวมาเอ้าเฟลิเป้หลุดเลยครับเฟลิเป้เข้ากรอบเขตโทษเฟลิเป้จริงลูกนี้บอลเบาเกินไปครับแม่ไปฉลับธนบูรณ์และเข้ามือวรวุฒิศรีสุพัฒน์ดึงช้าหน่อยครับเกมเร็วนี่ดูท่าเรือจะทำได้ดีกว่านะครับหาครับเฟลิเป้กลับมาพิธีวัฒน์โชจีฮุนก็ดินเนอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงของพักครึ่งนี้นะครับโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งสิงห์เชียงรายนี่มีผู้เล่นโดนใบเหลือง2คนนะครับมีรายงานมานะครับช่วงจบครึ่งเวลาแรกเนี่ยบริเนอร์เอลิเก้นะครับโดนใบเหลืองเพิ่มไปตรงตัววรุษศรีสุภาครับประมาทไม่ได้นะครับแนวรับของการท่าเรือนะครับธนบูรณ์เกษรและกับวรวุฒินาเวศนะครับเฟลิเป้ให้ไม่ดีครับบอลที่แล้วเชียงรายทิ้งยาวมาครับเฟลิเป้ถึงก่อนนิติพงศ์ให้สนุกรานสนุกรานมาที่พิธีวัฒน์โอ้โหกดมากเกินไปครับว่าสันไปรอกันเลยโดนจตุรพัฒน์ครับเคลียร์ก่อนว่าสันทุ่มให้ที่เฟลิเป้แล้วจับออกหลังไว้เองวันนี้ฟอร์มไม่ดีครับเฟลิเป้อโมรีมาทางซ้ายครับจตุรพัฒน์อดิศักดิ์คืนมาโกซุนกีหยอดไปลูกนี้ก็ติดครับสนุกรานมงทิ้งออกมาก่อนบอลที่เฟลิเป้เอาเฟลิเป้พลิกหนีสวยครับมีเซโกโซเลสขวางอยู่เฟลิเป้ให้โชจีฮุนโชจะเบิ้ลคืนเฟลิเป้ครับโดนดักไว้แรกนะครับเราจะเห็นสนุกรานเนี่ยขยับเติมเกมบุกบ่อยครั้งนะครับ
วันนี้ที่ต้องดวลกับนิติพงษ์เสรานนท์ซึ่งถือว่าก็ทำได้ดีกว่าจังหวะนี้เฟลิเป้ให้ใหม่ถึงบิวครับติดวรวุฒินามเวศเล่นพักครับนูรุศรียันเกมธนสิทธิ์สิริพละก็มีชื่ออยู่เหมือนกันครับรวมทั้งณัฐวุฒิสมบัติโยธาที่ทำประตูได้ในเกมที่แล้วนี่ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองเปลี่ยนได้5นะครับแต่ว่าขยับได้3ครั้งโกซุนกีเอาเป็นครับฝากให้อดิศักดิ์อดิศักดิ์ยกต่อมาแล้วครับศิวกรเติมมาไหลลูกนี้โอ้โหไปย้อนหลังโบนิยาแล้วก็ไม่ถึงบดินครับอุลลูกนี้เฟลิเป้ไปเข้าหนักครับโดนเหลืองเลยครับจังหวะไปอัดใส่เซโกโซเลสครับนอนเจ็บเลยครับโอ้คืนไปธนศักดิ์มีสนุกรานขอบอลนะครับสนุกรานให้ดิเฟลิเป้พิธีวัฒน์กลับไปเฟลิเป้ครั้งนึงครับหาครับได้จี้นะครับเฟลิเป้เลี้ยงตัดเข้ามาเฟลิเป้จะไปต่อเฟลิเป้ลูกนี้ยิงโอ้โหแม่จะจบฤดูกาลอยู่แล้วครับก็ยังหาจะมีโอกาสมากกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านด้วยซ้ำไปนะครับสนุกรานทุ่มมาเฟลิเป้โอ้พลิกหนีสวยอีกแล้วครับเฟลิเป้แล้ววางข้ามาลูกนี้โชติพัฒน์วิ่งมาแต่ว่าจตุรพัฒน์ยังดักผู้ตัดสินลูกทุ่มของทางฝั่งสิงห์เชียงรายนะครับจะให้เฟลิเป้แต่ว่าเบียดล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะปะทะโกสุนพัวพันอยู่ครับแม่สุดท้ายต้องคืนมาที่โชจีฮุนเปิดหลอกลูกนี้โอ้ยเฟลิเป้แม่จับลูกนี้นี่ไม่มีใครกดดันนะครับแกตกโชติพัฒน์เลี้ยงจี้ครับโชติพัฒน์เจอกับประกอบโชติพัฒน์ยังไปต่อโชติพัฒน์เข้ากรอบไปโดนเปิดลูกนี้แล้วก็โอ้โหไปติดกันเองอีกครับโอ้แล้วดูเฟลิเป้ปกติเนี่ยถ้าวันไหนเฟลิเป้ลงตัวจริงแล้วถ้าจะถูกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นสมคิดชำนาญสินนะครับนี่คาดไว้เดี๋ยวสักพักเนี่ยคงจะได้เห็นสมคิดแล้วนะฮะโอกาสอีกครั้งนึงครับของครับอักรวินสวัสดีครับกองหน้าแล้วก็ส่งชัยวัฒน์บุราณครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกอีกหนึ่งคนแล้วครับ